ครับขออนุญาตทดสอบเสียงนะครับถ้าหากได้ยินเสียงผมรบกวนช่วยส่งข้อความบอกด้วยนะครับขอบคุณมากครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับไม่มีใครบอกโอเคขอบคุณมากครับมีคนใจดีช่วยบอกละเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับให้ถึง4 ทุ่มตรงก่อนตามนาฬิกาของผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับจากเดนมาร์กเลยเหรอครับโอ้ทางนู้นอากาศเป็นไงบ้างครับตอนนี้กรุงเทพน้ำท่วม โอเคครับ22:04ตรงนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนอนไม่หลับคุยกับอีจันประจำวันอังคารที่26 กันยายน พุทธศักราช 2566นะครับคืนนี้ดำเนินรายการโดยผมครูเล็กเอกชัยสถาพรธนพัฒน์นะครับจะมาทำหน้าที่ทุกวันอังคารแล้วก็พฤหัสเวลา16:00 ถึง 17:00โดยประมาณนะครับส่วนวันอาทิตย์และวันพุธนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์สุภกิจรุ่งโรจน์นะครับนักสร้างแรงบันดาลใจนักปลุกพลังชื่อดังระดับตำนานของบ้านเรานะครับซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นคนที่น่ารักสนุกสนานมีพลังงานเหลือล้นเลยเนาะมาปลุกพลังให้พวกเราก่อนนอนนะครับส่วนครูเล็กก็จะมาคุยเรื่องของการเยียวยาทั้งในมิติของร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณนะครับโอเคก่อนจะเริ่มการสนทนาของเราคืนนี้นะครับผมขอใช้โอกาสนี้สักเล็กน้อยนะครับในการแจ้งข่าวสารแล้วก็นิดนึงนะครับในวันอังคารนี้วันอังคารที่26 กันยายน พุทธศักราช 2566นะครับพระพรหมวชิรคุณหรือพระอาจารย์ไพบูลย์สุมังคโลเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งท่านเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่งนะครับก็ได้ละสังขารอย่างสงบในช่วงเย็นวันนี้นะครับสิริรวมอายุท่าน89 ปีนะครับผมในขอเป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ผู้ศรัทธาหลวงพ่อนะครับน้อมกราบขอขมาและน้อมกราบถวายความอาลัยต่อการละสังขารของหลวงพ่อไพบูลย์มาณโอกาสนี้นะครับโอเคครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมเคารพพระอาจารย์ไพบูลย์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งของผมนะครับซึ่งผมเคารพรักศรัทธาท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับมีโอกาสได้ไปกราบท่านนะครับได้ไปขอคำแนะนำในการปฏิบัติภาวนาอยู่นะครับก็เป็นพระอาจารย์ที่มีเมตตาสูงมากเลยนะครับวันนี้ผมทุกครั้งที่มีการละสังขารเนาะของครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนหรือพระอริยะใดๆก็ตามทีเนี่ยผมจะถือเสมือนว่าท่านได้ทำการแสดงธรรมครั้งสำคัญและเป็นครั้งสุดท้ายในภพชาตินี้นะครับคุณเล็กเดนมาร์กอากาศดีมากช่วงนี้หน้าร้อนอ๋อครับผมพี่พันนาอยุธยาชัดเจนขอบคุณมากนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับทุกครั้งที่ผมไปทำหน้าที่เป็นกระบวนการหรือที่ปรึกษาในการเยียวยาโดยเฉพาะในการไปทำหน้าที่ที่ข้างเตียงผู้ป่วยนะครับแม้จะยังไม่ใช่ผู้ป่วยระยะท้ายก็ตามที
นะครับอาจจะเป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือแม้แต่ผู้ป่วยทุกอาการก็ตามทีเนี่ยผมจะถือเป็นโอกาสในการที่จะได้พิจารณาธรรมะอันเป็นอนุสติอย่างหนึ่งเนาะถึงความไม่เที่ยงนะครับของร่างกายชีวิตสังขารนะครับของภพชาติในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะพิจารณาว่าการเกิดเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยประสบกับความทุกข์ยากต่างๆมากมายนะครับแต่อยากเชิญชวนให้พิจารณาอีกในยะหนึ่งนะครับว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แสนยากมากนะครับยากขนาดไหนพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาเปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่าในท่ามกลางทะเลที่มีคลื่นลมแปรปรวนมากแล้วเนี่ยมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับอยู่ใต้ก้นทะเลลึกเลยแล้วก็บนผิวน้ำทะเลเนี่ยมีห่วงเล็กๆอยู่หนึ่งห่วงขนาดพอดีกับสิหัวของเต่านะครับแล้วเต่าตัวนี้เนี่ยจะต้องพยายามว่ายน้ำจากก้นทะเลเนี่ยขึ้นมาให้พอดีกับการที่ห่วงเล็กๆเนี่ยที่อยู่บนคลื่นลมทะเลเนี่ยที่แกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยสวมพอดีกันเลยโอกาสเป็นไปได้ยากหรือง่ายครับโอกาสเป็นไปได้ยากนะครับแล้วที่สำคัญเต่าตัวเนี้ยเป็นเต่าที่ตาบอดซะด้วยนะครับอันนี้สรุปใจความจากคำสอนของพระพุทธองค์นะครับที่จะชี้ให้เห็นถึงการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่แสนยากมากนะครับและในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยคือภูมิที่สร้างบารมีหรือเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะครับในบรรดาภพภูมิทั้ง31นะครับเพราะว่าเรามีร่างกายธาตุขันธ์เนี่ยมีกายหยาบสังขารเนี่ยที่ดวงจิตวิญญาณสามารถขับเคลื่อนไปทำสิ่งต่างๆได้เลือกทำกรรมดีก็ได้เลือกทำกรรมไม่ดีก็ได้นะครับภพภูมิมนุษย์ไม่มีความวิเศษตรงนี้คือสิทธิในการเลือกอย่างเสรีนะครับถ้าในศัพท์ทางสายนักบำบัดก็จะเรียกว่าฟรีวิลฟรีวิลนี่คือเจตนารมณ์เสรีของทุกดวงจิตซึ่งจะเลือกอย่างไรก็ได้นะครับโดยไม่ได้มองว่าเป็นการเลือกที่ผิดหรือว่าถูกอย่างไรนะครับทุกการเลือกไม่ว่าจะเป็นการเลือกผิดหรือเลือกถูกก็ตามทีมันจะนำคุณไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบางอย่างอยู่เสมอเลยนะครับทีนี้ในเรื่องเล่าของผมในคืนนี้เนี่ยทุกท่านก็คงจะเห็นหัวข้อแล้วเนาะก็คือการอยู่ร่วมกับมะเร็งในฐานะที่เป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรูนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราพูดถึงคำว่ามะเร็งขึ้นมาแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกต่อต้านหวาดกลัวเนาะมองว่ามะเร็งเป็นโรคร้ายไม่เป็นเลยดีที่สุดนะครับหรือเป็นแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเนาะทีนี้เนี่ยผมต้องเรียนชี้แจงก่อนนะครับว่าในการทำงานของผมเนี่ยเราทำงานในส่วนของการเยียวยาจิตใจนะครับการช่วยเหลือในมิติทางจิตวิญญาณก็คือพาให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่ไปสู่ว่าจะทำไงถึงจะหายมะเร็งอันนั้นจะเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับแต่ผมเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวหรือว่าญาติผู้ป่วยนะครับว่าในเมื่อมะเร็งมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรกับความเป็นจริงณปัจจุบันก็คือความเจ็บป่วยเนี่ยโดยที่ใจเราไม่ต้องไปป่วยตามร่างกายนะครับก็คือร่างกายป่วยแต่ใจไม่ต้องป่วยรวมถึงจะทำอย่างไรที่จะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ของความเจ็บป่วยเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในทางจิตปัญญาขึ้นมาได้นะครับก็คืออาศัยความเจ็บป่วยหรือว่าความทุกข์โศกโรคภัยตรงนี้เนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาให้ได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผมซึ่งเป็นนักเยียวยานะครับทีนี้ถ้าหากว่าใครมีคำถามหรือประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของมะเร็งหรือโรคเรื้อรังใดๆที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการสนทนาของเราในคืนนี้เนี่ยก็สามารถส่งข้อความมาสนทนาหรือมาถามก็ได้นะครับอะไรที่ผมตอบได้ผมจะพยายามตอบให้อะไรที่ดูแล้วมันเป็นไปทางการแพทย์เกินไปผมต้องขออนุญาตจริงว่าผมคงจะพูดไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ใช่หมอนะครับก็ด้วยประเด็นการที่ผมไม่ใช่หมอนี่แหละตั้งแต่สมัยอดีตนานมาแล้วเป็น10ปีก่อนถ้าหากไปฟังเรื่องราวของผมเนาะย้อนไปตอนช่วง EP 1 EP 2เนี่ย ก็คงจะได้ทราบว่าผมมีที่มาอย่างไรแล้วก็
สังคมรู้จักผมมากขึ้นเนี่ยก็คือจากการที่รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งก็คือคนสู้โรคทางไทย PBS เนี่ยเขามาขอสัมภาษณ์แล้วก็ทำสกู๊ปตามติดการทำงานของผมอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยทำให้ผู้คนรู้จักกับผมแล้วก็คนก็มาเชิญไปจัดอบรมให้กับหน่วยงานของเขาหรือว่าไปทำการสอนในโครงการต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับหนึ่งในโครงการงานสอนที่เกิดขึ้นมากเลยก็คือไปสอนโยคะให้กับผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลอยู่หลายแห่งนะครับรวมถึงในหน่วยงานทางสาธารณสุขในต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งของผมในช่วงนั้นนะครับคุณกุ้งสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างขอบคุณที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยนอกจากรายการคนสู้โรคเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายรายการเลยนะฮะทั้งในโทรทัศน์ช่องหลักในสื่อช่องหลักหรือในวิทยุหรือในรายการทางเคเบิลทางดาวเทียมเนี่ยสมัยนู้นมันยังไม่มีเรื่องไลฟ์แบบนี้นะครับ YouTube ผมจำไม่ได้มันมีแล้วหรือยังนะฮะมันนานมากแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อสายหลักเนี่ยในโทรทัศน์หรือวิทยุเนี่ยมันยังมีอิทธิพลมากกว่าวันนี้อยู่นะฮะก็ทีเนี้ยมันก็จะมีรายการโทรทัศน์หรือรายการวิทยุบางรายการเนี่ยเขาเชิญผมไปแล้วประเด็นหนึ่งในประเด็นหรือหัวข้อที่มักจะถูกเชิญไปพูดเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องโยคะกับเรื่องมะเร็งนี่แหละนะครับก็คือจะเป็นเรื่องประมาณว่าการฝึกโยคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งประมาณนี้นะฮะคุณกุ้งจะติดต่ออาจารย์ได้ทางช่องทางไหนผมจะมีเพจนะครับชื่อว่าเล็กโยคะเทอราปีนะครับ LEK เล็กเว้นวรรค YOGA แล้วก็เว้นวรรค THERAPY เล็กโยคะเทอราปีนะครับลองเสิร์ชหาดูนะแล้วก็ไปกดไลค์กด follow ในนั้นได้นะครับคุณกุ้งและทุกๆคนนะครับผมก็จะอัปเดตข่าวสารงานอบรมของผมงานกิจกรรมการสอนแล้วก็บทความเนาะบทความที่เป็นประโยชน์เนี่ยผมก็จะใส่ในนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นักเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่างานผมส่วนใหญ่จะเป็นงานออฟไลน์ผมไม่ค่อยอยู่กับเรื่องออนไลน์สักเท่าไหร่นักนะครับแต่หลังๆพอมีเนี่ยมาไลฟ์อีจันเนี่ยผมก็จะไปแปะลิงก์ของไลฟ์เนี่ยอยู่ในเพจผมอย่างต่อเนื่องนะครับคุณกุ้งและทุกๆท่านโอเคผมเล่าต่อนะทีเนี้ยเวลาผมต้องไปสัมภาษณ์ทางรายการเหล่านี้เนี่ยซึ่งก็จะมีทั้งรายการซึ่งเป็นการบันทึกเทปแล้วไปตัดต่อแล้วออนแอร์ทีหลังหรือสัมภาษณ์สดนะฮะมันก็ต้องมีการคุยบรีฟกับทางโปรดิวเซอร์ผู้กำกับแล้วก็พิธีกรทีมงานเขาก่อนว่าโอเคเราจะคุยอะไรกันเนาะซึ่งมันจำเป็นมากๆเลยว่าจะสัมภาษณ์ครูเล็กในอะไรแล้วก็จะถามตอบประมาณไหนกันเพราะว่าบางรายการเนี่ยเวลาสั้นมากเลย15นาทีเท่านั้นนั่นแปลว่าสาระสำคัญใน15นาทีเนี่ยครูเล็กจะต้องสามารถตอบโจทย์ให้ได้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ทางที่รายการเขาต้องการด้วยนะครับทีนี้อันนึงเลยที่ผมจะเน้นย้ำกับทางรายการเขาเพราะว่าเขาจะพยายามถามหรือเกินไอคำถามประมาณนี้นะครับว่าโยคะรักษามะเร็งได้หรือไม่ซึ่งผมก็พยายามจะบอกเขาว่าคุณอย่าถามในประเด็นนี้เลยเพราะว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงหลายเรื่องนะครับหนึ่งคือผมไม่ใช่หมอแล้วก็การไปถามหรือตอบแบบนั้นไปเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายของการโอเวอร์เคลมอยู่เหมือนกันแล้วก็ผมไม่ได้ผมระวังแทนพวกเขานะครับว่ามันอาจจะได้อะไรซึ่งมันสร้างกระแสมาก็จริงแต่ว่าการไปยืนยันรับปากอะไรบางอย่างกับคำตอบแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นการดีต่อใครทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะเลี่ยงในการที่ต้องตอบอย่างนี้แต่ผมจะนำเสนอแต่ว่าเราน่าจะมาคุยกันเรื่องที่ว่าสมมุติว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะเลือกโยคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการบำบัดเยียวยาร่วมกับการรักษาแบบแผนเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างฝึกอย่างไรจึงจะเหมาะสมปลอดภัยผู้ป่วยมะเร็งในลักษณะไหนซึ่งอาจจะเลี่ยงการฝึกโยคะหรือแบบไหนที่สามารถฝึกได้นะครับรวมถึงหลักในการเลือกครูเลือกสถานที่ในการฝึกเนาะ
หรือประโยชน์อะไรที่ผู้ป่วยจะได้รับบ้างเช่นเรื่องของสมาธิความผ่อนคลายนะครับการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะครับรวมถึงการที่จะสร้างสภาวะบางอย่างของร่างกายและจิตใจเนี่ยแล้วก็พลังชีวิตในการที่จะรับมือบรรเทาอาการของหลังจากการรับเคมีหรือการฉายแสงเนี่ยซึ่งก็มีงานวิจัยมากมายที่รองรับในเรื่องนี้เนี่ยเราน่าจะคุยไปในเวนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้ดีกว่านะเนาะทีนี้เนี่ยก็คุยกันรู้เรื่องกับทุกโปรดิวเซอร์ทุกพิธีกรแต่พอถึงเวลาปุ๊บออนแอร์5 4 3 2 1ปุ๊บปังแนะนำตัวครูเล็กเสร็จปุ๊บมาคำถามแรกเลยครูเล็กคะตกแล้วโยคะรักษามะเร็งได้จริงหรือเปล่าคะผมก็ในใจเอ้ยเราตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่ถามเรื่องนี้เหตุไฉนยังถามอยู่ผมก็ต้องหาทางพลิกสถานการณ์ที่รักษาหน้าของพิธีกรเขาด้วยแล้วก็ให้รายการเขาดำเนินต่อไปได้แต่ว่าเราไม่ทิ้งหลักการของตัวเราเนาะจะพลิกคำถามนี้ยังไงไปแล้วก็พยายามจะให้ความรู้คำแนะนำในแนวทางที่เหมาะสมถูกต้องอย่างที่ผมว่ามาเนาะทีเนี้ยอะไรก็ไม่ทราบได้ทุกครั้งที่พอรายการมันจบปุ๊บหรือว่ารายการเขาออนแอร์ไปแล้วเนี่ยสมมติเป็นการถ่ายทำบันทึกเทปแล้วออนแอร์ในภายหลังนะเนาะคนก็จะติดต่อหาผมใช่ไหมเขาก็จะมาถามผมเนี่ยในคำถามเดิมนั่นแหละครับว่าก็คือโยคะรักษามะเร็งได้ไหมอยู่ดีเราก็เอ๊ะเราวางจิตเป็นกลางก่อนเนาะว่าทำไมคนถึงพยายามจะสนใจอยากได้แล้วก็คาดคั้นกับคำถามคำตอบจากคำถามนี้เหลือเกินก็คือพอเราคลุกคลีใกล้ชิดทำงานกับผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นเนี่ยแล้วก็กับครอบครัวเขานะฮะมันก็เข้าใจได้ครับว่ามันเป็นความทุกข์ก้อนใหญ่อย่างนึงมันเป็นความทุกข์ก้อนใหญ่ซึ่งบางทีเขาต้องการการตอบโจทย์ที่มากกว่าเรื่องของกำลังใจคำปลอบใจแต่อยากได้อะไรที่รีบด่วนในการที่จะพาเขาออกจากหล่มทุกข์นี้ให้เร็วที่สุดนั่นนะครับคุณเล็กมีป้าสะพ้ายเป็นมะเร็งเป็นครูเสียชีวิตไปนานแล้วโรคมะเร็งนี้มันร้ายมากค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเรื่องนี้เนาะโรคมะเร็งร้ายหรือไม่หรือเราจะลองปรับเปลี่ยนมุมมองกับมะเร็งอย่างไรเดี๋ยวลองฟังเรื่องเล่าคืนนี้ดูนะครับคุณเล็กนะทีเนี้ยเราพอเราอยู่กับผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยมากขึ้นเนี่ยมันก็เข้าใจนัยยะตรงนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังเคยอยู่ในสถานการณ์หรือว่าเคยพบเจอใครไหมครับที่ว่าเขาถึงกับพูดคำนี้เลยนะครับว่าพอแล้วกำลังใจได้รับมาเยอะแล้วอยากได้วิธีรักษาวิธีไหนก็ได้จ่ายเงินแค่ไหนก็ได้ต่อให้เป็นการรักษาซึ่งมีผลข้างเคียงรุนแรงก็ตามยอมขอให้มันหายเท่านั้นแหละยอมผมมีโอกาสได้สัมผัสกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวที่เขาอยู่ในจุดแบบนั้นน่ะนะฮะเราก็เลยต้องยอมยืดหยุ่นเนาะกับการตั้งคำถามของพวกเขาในบางกรณีเช่นคำถามแบบนี้โยคะมันรักษามะเร็งได้หรือไม่เนาะแล้วเราก็ค่อยจับสัมผัสรับรู้ความทุกข์ของเขาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาพิจารณาดูว่าเราจะใช้กระบวนการสื่อสารรับฟังแล้วก็ปรับอะไรให้กับเขาได้บ้างนะฮะประมาณนี้ทีนี้ก็จะมีนักเรียนท่านหนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานหลายปีแล้วเนาะนักเรียนท่านนี้ก็ติดต่อหาผมจากการดูสัมภาษณ์ผมในรายการหนึ่งเหมือนกันนะครับผมให้ชื่อสมมุตินะครับว่าชื่อพี่สุภานะครับพี่สุภาเนี่ยเป็นผู้บริหารหญิงนะครับเป็น working woman ที่ทำงานเก่งมากนะครับอยู่ในระดับท็อปขององค์กรแต่ไม่ใช่เจ้าของกิจการนะครับเป็นผู้บริหารขององค์กรซึ่งได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของในการดูแลอะไรหลายๆอย่างนะครับ
พี่สุภาเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่า workaholic คือบ้างานนะครับทำงานเก่งแล้วก็บ้างานพอลมหายใจเข้าออกเป็นเรื่องเป็นงานเป็นการหมดเลยนะครับคนที่อยู่ในแผนกเธอในองค์กรของเธอเนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันว่าถ้าทำงานใกล้ชิดเธออยู่ในทีมของพี่สุภาเนี่ยโอ้โหรับรองไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงาน8วันต่อสัปดาห์25ชั่วโมงได้เป็นเรื่องปกติมากนะครับเวลาเลิกงานนี่ไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วก็ต้องมีแต่คำว่าทำได้เท่านั้นและทำเสร็จให้เร็วอย่างที่พี่สุภาต้องการเท่านั้นถ้าต้องการจะอยู่รอดในองค์กรนี้นะครับโอเคทีเนี้ยด้วยกระบวนการของรูปแบบชีวิตดีของพี่สุภานะครับมันก็แน่นอนว่าพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็สะสมความเครียดอย่างต่อเนื่องโดยที่พี่สุภาเองก็ไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกันไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนใกล้ตัวจะรับรู้ด้วยเป็นปกติก็คือคุณอาจจะได้รับอีเมลจากพี่สุภาตอนตีสองตีสามหรือตีสี่เป็นเรื่องปกติคุณจะนอนไปแล้วกี่โมงก็ตามทีตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บคุณจะไม่มีคำข้ออ้างแก้ตัวว่าคุณไม่เห็นเมลของพี่สุภาเพราะพี่ส่งเมลมาตอนตีสามไม่ได้ลูกน้องพี่ทุกคนจะต้องตื่นมาแล้วเช็คเมลเป็นอย่างแรกนะครับถ้าสมัยนี้ก็คือเช็คไลน์ใช่ไหมนะครับสิ่งนี้มันก็เลยก่อสร้างคลื่นความเครียดเนาะให้ทั้งกับตัวลูกน้องทีมงานในองค์กรรวมถึงครอบครัวด้วยนะครับคุณสามีแล้วก็ลูกชายของพี่สุภาก็ได้รับผลข้างเคียงจากความเครียดของคุณแม่จากความทำงานเก่งของคุณแม่ไปด้วยนั่นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพี่สุภาจะไม่มีสัญญาณเตือนนะเรื่องของสุขภาพร่างกายก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับความเจ็บป่วยหรือว่าความผิดสมดุลของทางร่างกายมันก็มีแต่พี่สุภาเลือกที่จะไม่รับฟังมันไม่สนใจมันจะมีแต่คำว่าไหวได้ไม่เป็นไรหาหมอเอาไว้ก่อนพี่สบายมากจะใช้คำว่าสบายมากโอเคมากบทับเสมอซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูไปจริงๆเนี่ยมันคือความไม่สบายกับมันคือความไม่โอเคแต่ความเป็นผู้หญิงแกร่งที่เป็นเสาหลักของทั้งครอบครัวและองค์กรเนี่ยมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่จนพี่สุภาเลือกที่จะไม่ใส่ใจกับสุขภาพหรือจริงๆแล้วเนี่ยคือสัญญาณเตือนตามธรรมชาตินะครับอย่างนึงการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับท่านผู้ฟังทุกคนมันเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างมันคือเสียงของการสื่อสารบางอย่างจากภายในที่ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับตัวเราให้ได้รับรู้แล้วกลับมาพิจารณาตนเองแล้วก็ทบทวนชีวิตหยุดพักแล้วก็ใช้สิทธิของเสรีภาพในการเลือกหรือฟรีวิลนี่แหละนะครับในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตในทิศทางต่อไปนะครับสัญญาณเนี่ยก็ทำหน้าที่กับพี่สุภาเหมือนกันนะครับคุณสุภัทราอันนี้ผมคงตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับดูแลกายใจดีๆฝึกลมหายใจอย่างมีสมดุลที่ดีนะครับผมได้สอนตัวอย่างการหายใจเอาไว้ในไลฟ์ก่อนๆดูแล้วลองไปดูย้อนหลังดูนะถักตัวหาในเพจอิจันย่าไปหาในเพจผมดูนะครับผมเรียงทุกตอนเอาไว้ละจะมีเทคนิคการหายใจแบบต่างๆอยู่ไปลองดูนะครับอย่างน้อยมันจะช่วยเรื่องของความสบายใจผ่อนคลายจิตใจสมาธิที่ดีขึ้นมันก็จะช่วยสร้างภูมิต้านทานที่ดีเนาะเรื่องนี้ผมขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้มีบุญสัมพันธ์ธรรมะจัดสรรได้พบเจอคุณหมอที่ถูกกับโรคของญาติด้วยนะครับรวมทั้งทุกท่านด้วยนะโอเค
ทีนี้ด้วยความที่ไม่ฟังสัญญาณเตือนของตนเองมาอย่างต่อเนื่องของพี่สุภาเนี่ยในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยการตรวจพบเจอมะเร็งก็เกิดขึ้นนะครับเวลาคุยเรื่องพวกนี้ในวงสนทนาหรือในการบรรยายผมจะเลี่ยงการที่จะเล่าว่าเป็นมะเร็งที่อวัยวะส่วนไหนนะครับผมบอกก่อนนะมันเป็นหลักการของผมอย่างหนึ่งผมจะเลี่ยงตรงนี้นะครับด้วยเหตุผลบางอย่างเนาะโอเคทีนี้เนี่ยด้วยความที่พี่สุภาเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้เนี่ยทายสิครับว่าเมื่อทันทีที่พี่สุภาติดต่อหาผมเนี่ยคำถามแรกเลยที่พี่สุภาถามผมน่าจะถามว่าอะไรครับพี่สุภาถามผมว่าเธอเห็นผมในโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์เรื่องการฝึกโยคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งแกถามผมว่าครูสามารถช่วยให้พี่หายจากมะเร็งได้เร็วที่สุดแค่ไหนโอ้โหลำพังแค่ถามว่าโยคะรักษามะเร็งได้ไหมนี่ผมยังต้องพยายามหาวิธีตอบอย่างแยบคายเลยนะที่จะไม่ไปให้ความหวังเขาอะนะครับคุณสุภัทราเพจชื่อว่าเล็กโยคะเทอราปีนะครับ LEK เล็กเว้นวรรค YOGA เว้นวรรค THERAPY เล็กโยคะเทอราปีครับแล้วพอพี่สุภามาคาดคั้นกับผมว่าผมจะสามารถช่วยให้เธอหายได้เร็วที่สุดแค่ไหนเนี่ยผมฟังน้ำเสียงเธอผมรู้แล้วว่าเธอตั้งความหวังเอาไว้มากนะครับแล้วเธอก็คาดหวังแล้วก็คาดคั้นความสำเร็จเนี่ยเอาไว้กับผมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับฟังจากน้ำเสียงทางโทรศัพท์เมื่อครั้งนั้นเนี่ยผมก็เลยชวนเธอถามว่าพี่สุภาลองเล่าเรื่องของพี่ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมแล้วผมจะพิจารณาดูว่าผมควรจะตอบพี่อย่างไรดีพี่สุภาก็เลยค่อยๆเล่าเรื่องของเธอให้ผมฟังอย่างที่ผมเล่ามาเนาะมันก็ทำให้เกิดกระบวนการตกตะกอนทางอารมณ์ลงได้พอสมควรนะครับแต่ความคาดหวังและการคาดคั้นเนี่ยมันก็ยังไม่จบง่ายๆหรอกนะครับกับผู้หญิงที่มีเป้าหมายไปพุ่งชนแบบเธอนะครับส่วนหนึ่งของการสนทนาทางโทรศัพท์วันนั้นเนี่ยผมจับความรู้สึกได้อย่างหนึ่งจากเธอก็คือว่าตราบใดที่เธอมีมะเร็งอยู่ในร่างกายนะครับหนึ่งเลยเธอจะไม่มีวันสุขสงบได้ง่ายๆจะไม่มีทางอนุญาตให้ตนเองได้มีความสุขแล้วก็ปล่อยวางสบายใจได้โดยง่ายชีวิตเธอขับเคลื่อนต่อไปสู่เป้าหมายได้ยากถ้าหากเธอไม่รีบกำจัดมะเร็งนี้ทิ้งไปเธอพบว่าเพียงแค่การผ่าก้อนเนื้อออกมันไม่ได้ตอบโจทย์กับการรักษาเธอรู้สึกว่ามันจะต้องหายอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้นนะครับเธอถึงจะรู้สึกสบายใจที่จะขับเคลื่อนชีวิตเธอต่อไปได้เนาะถ้าแปลโดยสรุปง่ายก็คือว่าตราบใดที่มะเร็งยังอยู่ภายในของฉันเนี่ยฉันจะไม่อนุญาตให้ตนเองมีความสุขเด็ดขาดผมก็ตั้งเป้าหมายในใจแล้วว่าทำอย่างไรที่เราจะช่วยให้เคสนี้เนี่ยเขาตระหนักรู้ด้วยตนเองไม่ใช่จากการชี้นำของผมนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะมีมะเร็งอยู่ในกายหรือไม่ก็ตามทีการอนุญาตให้ตนเองมีความสุขแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายตนเองได้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะกระทั่งว่าถ้าหากในที่สุดเนี่ยมะเร็งมันเป็นเพื่อนอยู่ในร่างกายเราต่อเนื่องยาวนานกว่าที่คาดเอาไว้อะเรายิ่งต้องกล้าหาญที่จะมีชีวิตที่มีความสุขนะครับสิ่งนี้สำคัญนะครับความกล้าหาญที่จะมีความสุขเพราะว่าอะไรครับความสุขมันก็เท่ากับร่างกายเราสามารถหลั่งสารเอนโดฟีนเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนเชิงบวกได้ใช่ไหมครับฮอร์โมนเชิงบวกเหล่านี้เซโรโทนินเอนโดฟีนนะครับเมลาโทนินที่หลั่งตอนที่หลับอย่างดีเนาะแล้วก็สารโดปามีนที่หลั่งตอนที่เรารู้สึกมีความสุขเบิกบานแจ่มใสทำอะไรได้สำเร็จเนี่ยพวกนี้แหละครับคือยาตามธรรมชาติที่ไปช่วยเรื่องของภูมิต้านทานเรานะ
แล้วมันก็จะมีผลสัมผัสด้วยนะครับกับการที่เราสามารถดิวกับโรคเรื้อรังต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็มองในเป้าหมายแบบนั้นมากกว่าเนาะแต่เราก็ไม่ได้บอกกับเธอไปนอกจากบอกว่าโอเคพี่สุภาเราคุยทางโทรศัพท์พอสมควรและดีที่สุดที่พี่สุภาจะได้คำตอบนะครับก็คือมาเรียนกับผมดูก่อนเนาะมาทดลองเรียนดูเห็นผมจากแค่ในทีวีผมอาจจะพูดอะไรก็ได้อาจจะพูดตามสคริปที่ทางรายการให้พูดก็ได้นะมาลองเจอตัวจริงผมก่อนละกันเนาะว่าน่าเชื่อถือแล้วก็น่าคบหากันยาวๆหรือเปล่านะครับแกก็จัดเวลามาหาผมเลยแล้วก็มาเรียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเรียนโยคะครั้งแรกของพี่สุภาเขานะครับซึ่งปกติแล้วเธอก็ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยเนาะผมก็ทำแต่งานอย่างเดียวไม่พักผ่อนไม่ออกกำลังกายพอเจอกันปุ๊บผมก็พาเธอเรียนเนาะก็เรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นด้วยเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งได้ชัดเลยว่าสิ่งหนึ่งที่การเคลื่อนไหวแล้วก็การหายใจกระบวนการทางร่างกายของเธอมันแสดงออกมาเนี่ยนะครับคือภาษาของร่างกายเนี่ยมันจะไม่โกหกนะครับภาษาร่างกายเนี่ยจะไม่โกหกอย่างตอนนี้ถ้าสังเกตพบเห็นผมนะผมพูดมาเนี่ยผมก็จะมียอมรับเลยครับว่าตะกุกตะกักเพราะอะไรครับปกติผมจะเคยชินกับการคุยกับมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้านะครับพอต้องมาคุยกับหน้าจอของโทรศัพท์กับทุกคนซึ่งฟังอยู่ทางบ้านเกือบ70กว่าหรือ100ชีวิตเนี่ยมันไม่ชินจริงๆผมพูดตรงๆนะจัดมาจัด EP แล้วก็ตามทีเนี่ยมันไม่ชินจริงแต่ถ้าผมบรรยายนะครับในงานสัมมนาในงานบรรยายหรือทำกระบวนการอบรมเนี่ยผมจะพูดในอีกคาแรคเตอร์นึงเลยนะจริงๆนะครับเนี่ยครับคือภาษาของร่างกายหรือน้ำเสียงเนี่ยมันจะไม่โกหกนะครับมันจะไม่โกหกจริงๆนะครับพอพี่สุภาเนี่ยเขามาด้วยฟอร์มของความมั่นใจเต็มที่ตั้งใจเต็มร้อยเลยนะผมก็สังเกตเห็นแล้วว่าไอ้ความตั้งใจมุ่งมั่นที่ดีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วผมอยากให้พวกเรามีสิ่งนี้นะก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีแต่ถ้าหากว่ามันมากเกินไปนะครับมันอาจจะเป็นอุปสรรคของกระบวนการของการปฏิบัติก็ได้นะฮะบางทีความตั้งใจตั้งเป้าที่มากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันยากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับทีนี้เห็นได้ชัดเลยภาษาร่างกายของพี่สุภาเนี่ยก็คือลมหายใจกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะครับเคลื่อนไหวมือเท้าก้มเอียงบิดต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะกระชากหยาบแล้วก็แรงอันนี้สะท้อนเลยว่าแกเป็นคนใจร้อนรอไม่เป็นนะครับขาดความละเอียดอ่อนขาดความผ่อนคลายในการดำเนินชีวิตเนาะภาษาร่างกายเธอฟ้องแบบนั้นแล้วก็สะท้อนถึงตัวระบบประสาทอัตโนมัติของเธอเนี่ยผิดสมดุลนะครับก็คือระบบของการผ่อนคลายเนี่ยมันมีการผิดสมดุลไปแล้วเนาะผ่อนคลายได้ยากนะครับดวงตารอยคิ้วที่ขมวดและหลายๆอย่างเนี่ยสะท้อนเลยว่าเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะตึงนะครับค่อนข้างจะออกไปทางตึงแล้วก็ร้อนมากกว่าเนาะแล้วก็แน่นอนครับเธอหลับยากหรือว่านอนไม่หลับเพราะว่าก็อย่างที่เล่าครับตีสองตีสามก็ทำงานอยู่เลยร่างกายมันก็จดจำนี่ครับเนาะรวมถึงการควบคุมอารมณ์ได้ยากอันนี้เธอก็ยอมรับเลยว่าลูกน้องที่จะทำงานใกล้กับเธอได้เนี่ยจะต้องมีความอดทนที่สูงนะครับซึ่งอย่างที่เล่าครับว่าคุณสามีแล้วก็ลูกก็โดนเอฟเฟกต์กับเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงระบบการย่อยการขับถ่ายก็แปรปรวนผิดปกติด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คืออาการจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดสมดุลนะครับจากกระบวนการชีวิตที่มันสะสมเป็นความเคยชินมาโดยรวมคุณใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยเวลาที่คุณมาเคลื่อนไหวในการฝึกโยคะหรือการปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยอย่างสมมติผมอ้างอิงนะคุณกุ้งที่คุณกุ้งเคยถามผมว่าทำไมนั่งสมาธิมาหลายปีแล้วมันถึงไม่สงบผมจะชวนคุณกุ้งย้อนถามไปครับว่า
ใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยคุณกุ้งได้ใช้ชีวิตที่มันมีเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อความสงบมากน้อยแค่ไหนถ้าว่ามันมีน้อยแล้วเราจะพยายามบีบบังคับให้ภายใน15หรือ30นาทีที่เรานั่งสมาธิมันสงบเนี่ยผมบอกเลยนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับมันสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทีเนี้ยพี่สุภาด้วยความที่แกมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่เยอะมากแล้วมาพบว่าตัวเองซึ่งเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จสูงในวงการของเธออ่ะกลับกลายเป็นดูแย่ที่สุดในห้องเรียนโยคะของผมเพราะว่าเพื่อนร่วมเรียนคนอื่นเขาก็ฝึกกันมาพอสมควรแล้วไงครับเขาก็คุ้นเคยกับการฝึกโยคะเนาะพี่สุภามาก็เลยเป็นเด็กใหม่ถึงแม้เด็กใหม่คนนี้จะชื่อว่าตัวเองเก่งแล้วก็โดดเด่นอยู่ท่ามกลางทุกคนเสมอแต่ว่าในห้องเรียนโยคะเนี่ยเธอเป็นเด็กน้อยผู้เริ่มต้นเท่านั้นเองอีกทั้งเธอก็ฝึกได้ไม่ค่อยดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะครับนะครับก็เสียกำลังใจเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยมีใครเคยฝึกโยคะไหมครับในห้องนี้หรือเวลาที่ฝึกโยคะไปนะครับมันก็จะมีกระบวนการหนึ่งที่มาขั้นกลางแล้วก็ปิดท้ายตอนจบซึ่งจะเรียกว่าชวาสนะหรือโยคานิทรานะครับหรือเป็นการทำ deep relaxation หรือการผ่อนคลายเชิงลึกนะครับเพื่อเป็นการปรับสภาวะของร่างกายให้คืนสู่สมดุลเป็นปกติระบบประสาทอัตโนมัติอะไรที่มันทำงานมากเกินไปก็จะได้ลดลงอะไรที่ทำงานน้อยเกินไปก็จะได้ปรับสูงขึ้นมานะครับรวมถึงเป็นการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูบางส่วนของร่างกายข้อต่อเส้นประสาทซึ่งอาจจะฝึกแล้วมันใช้แรงมากเกินไปก็จะใช้กระบวนการของการผ่อนคลายนี้เนี่ยมาซ่อมแซมโดยธรรมชาตินั่นนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในการฝึกโยคะนะครับมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณฝึกโยคะไปแล้วคุณไม่ทำตัว deep relaxation แบบนี้เนี่ยคุณอาจจะสะสมการบาดเจ็บหรือว่าพิษในร่างกายเนี่ยออกไปจากห้องเรียนได้นะครับแล้วโดยส่วนใหญ่นักเรียนโยคะก็จะชอบอันนี้กันมันเหมือนกับการได้แอบหลับนิดนึงนะครับทีเนี้ยพอถึงช่วงที่ต้องทำชวาสนะแบบนี้เนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่เขาก็ผ่อนคลายนอนนิ่งได้ดียกเว้นพี่สุภาเนี่ยซึ่งแกไม่สามารถทำได้รวมทั้งแกบอกว่าแกรู้สึกกระวนกระวายแล้วก็อึดอัดไม่สบายใจไม่สบายตัวเลยกับการที่จะต้องมานอนเฉยๆฉันมาฝึกโยคะนะไม่ได้มานอนเฉยๆถ้าฉันอยากนอนฉันกลับบ้านนอนก็ได้พี่สุภาก็จะสื่อสารกับผมในลักษณะนี้ซึ่งก็ดีนะเธอไม่ได้เกรงใจครูก็เลยกล้าพูดตรงๆแบบนี้เพราะว่าเธอก็มองว่าเธอมาเพื่อมาซื้อการให้บริการจากผมมากกว่าที่จะมาเรียนวิชาจากผมนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเข้าใจความรู้สึกเธออย่างดีแต่เธอก็จะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ว่าทำไมเธอฝึกแล้วมันไม่ได้ผลไปกับคนอื่นเขาถ้าเป็นแบบนี้ความหวังที่จะฝึกโยคะเพื่อใช้ในการจัดการเกี่ยวเรื่องมะเร็งมันก็จะน่าจะเป็นเป้าหมายที่ห่างไกลไปเรื่อยใช่ไหมครับครูเล็กผมก็บอกว่าพี่สุภาวันนี้มันเป็นแค่ครั้งแรกนะครับทุกอย่างมันจะมีครั้งแรกเสมอซึ่งครั้งแรกเนี่ยมันนำพาให้เราเนี่ยกลับมารู้จักตัวเราเองอย่างที่เราเป็นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเราอย่างที่เราคิดและเชื่อว่าเราเป็นสิ่งนี้สำคัญนะครับสิ่งนี้สำคัญมากเลยวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามทีคุณได้รู้จักตัวคุณเองอย่างที่ตัวคุณเป็นจริงๆหรือยังหรือคุณรู้จักตัวคุณเองในแบบที่คุณคิดไปเองและเชื่อไปเองซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ความจริงที่คุณเป็นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามทีนะครับทั้งข้อดีข้อด้อยข้อจำกัดข้อเสียต่างๆทุกอย่างเป็นจิ๊กซอสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ชีวิตทั้งนั้นเลยนะครับพี่สุภาการเป็นคนใจร้อนแม้มีข้อเสียก็จริงแต่มันก็มีข้อดีนะใช่หรือไม่ว่าเพราะพี่สุภาเป็นแบบนี้จึงประสบความสำเร็จในการงานวงเล็บในใจ
แม้ลูกน้องจะไม่ค่อยแฮปปี้กับพี่ก็ตามทีนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปบอกเขาแต่เราพยายามจะเชียร์อัพให้เขารู้สึกกลับมาดูตัวเองเนาะนิดนึงแต่พี่ก็ต้องยอมรับนะทุกอย่างบนโลกนี้มันหยินหยางนะครับมันมีร้อนก็มีเย็นมันมีแข็งก็มีอ่อนมันมีดีก็มีไม่ดีทุกอย่างมันมีขั้วตรงข้ามเสมอดังนั้นสิ่งใดที่มีข้อดีมันก็จะมีข้อเสียตามมาด้วยเมื่อพี่ยอมรับข้อดีที่มีแล้วข้อเสียก็เป็นสิ่งที่พี่ต้องมาพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำงานไปร่วมกันนะพี่สุภาในการสร้างพฤติกรรมใหม่กับพี่ขึ้นมานะครับถ้าหากเราสร้างพฤติกรรมใหม่ก็เท่ากับเราสร้างวงจรสมองและระบบประสาทชุดใหม่ขึ้นมานะครับพี่สุภามีวงจรของระบบประสาทชุดเก่าอยู่ซึ่งแม้มันจะช่วยให้พี่สุภาเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กรก็ตามทีแต่มันก็นำมาซึ่งผลเสียทางสุขภาวะกายใจของพี่สุภานะครับดังนั้นเรามาปรับวงจรสมองและระบบประสาทกันใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรที่เป็นสิ่งดีอยู่แล้วเราไม่ทำลายแต่เราจะเพิ่มเติมเราจะปรับให้มันดียิ่งขึ้นสมดุลยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งนี้พี่สุภาจะต้องตั้งใจแล้วก็ทำงานไปกับผมนะร่วมกันนะครับข้อดีของคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งนะครับทุกคนคือมักจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะบรรลุสิ่งที่ต้องการนะครับดังนั้นเมื่อพี่สุภารู้สึกว่าเขาไว้วางใจผมแล้วเขารู้สึกว่าผมน่าเชื่อถือที่เธอจะทำงานไปร่วมกันกับผมเนี่ยเมื่อรับปากแล้วเท่ากับว่าเธอมีสัจจะที่จะทำตามสัจจะให้สำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ไม่มาเรียนกับผมก็ตามทีเธอรับกันบ้านจากผมไปเธอก็จะมุ่งมั่นทำกันบ้านนั้นให้ได้เป็นอย่างดีนะครับที่บ้านเธอก็เลยแปลกใจนิดนึงเมื่อพี่สุภาซื้อเสื่อโยคะเข้าบ้านแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เพิ่มขึ้นมาเนาะในการฝึกโยคะที่บ้านแล้วก็มาเจอผมสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นการปรับตัวเนาะปรับตัวก็จะต้องมีการฝืนความเคยชินอยู่ไม่น้อยแรกๆนะครับก็จะฝืนเยอะหน่อยจากที่ไม่เคยทำอะไรช้าๆเนาะให้สอดคล้องกับลมหายใจเช่นอ่ะยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวางแขนลงช้าๆเนาะพี่สุภาก็จะเป็นแนวแบบฟึบโอ้ฟึบอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติของตัวพี่เขาหรือบางทีลมหายใจกับการยกหรือการวางก็จะสวนกันปกติยกมือขึ้นต้องหายใจเข้ามันก็กลายเป็นหายใจออกขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับแกก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันในการปรับในการฝืนช่วงแรกแต่เมื่อมันเริ่มเคยชินขึ้นมามันก็เริ่มง่ายขึ้นจากแค่ความเคยชินมันก็เลยเป็นความชำนาญขึ้นมาเอาแบบนี้นะในกระบวนการซึ่งนักเรียนผมทั่วไปอ่ะใช้เวลาประมาณสักอย่างน้อยสมมตินะฮะ2เดือนถึงจะทำได้ดีเนี่ยพี่สุภาใช้เวลาแค่ 2-3 อาทิตย์อะแกทำได้ดีละเท่ากับคนอื่นใช้เวลา2เดือนผมก็รู้สึกว่าเออน่าทึ่งเนาะผู้หญิงคนนี้มีใจสู้จริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือพี่สุภาคนพบว่าตัวเองหลับง่ายขึ้นเนาะจากเดิมทำงานทั้งคืนทั้งวันเนี่ยวงจรนาฬิกาชีวิตเธอเริ่มดีขึ้นนะครับเธอเริ่มนอนเร็วขึ้นนอนตีหนึ่งนอนเที่ยงคืนแล้วก็มานอนห้าทุ่มแล้วก็นอนมาถึงสี่ทุ่มได้นะครับโดยเป็นอัตโนมัติของระบบร่างกายเธอเลยซึ่งเธอคนพบเรื่องนี้ขึ้นมาเธอก็แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยคนไม่หลับไม่นอนอย่างฉันทำไมถึงเวลาแล้วมันง่วงเพลียแล้วก็อยากจะนอนขึ้นมา
แบบนี้ได้นะครับรวมทั้งในห้องเรียนโยคะจากที่เธอไม่สามารถทำการผ่อนคลายเชิงลึกได้หลังการฝึกอยู่มาวันหนึ่งเธอสามารถทำได้สำเร็จครับเพราะเครื่องการันตีความสำเร็จของเธอก็คือเสียงกรนของเธอนั้นน่ะดังสนั่นลั่นห้องเลยจนเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันทุกคนต่างก็ได้ยินชัดแต่ก็ไม่ถือเป็นการรบกวนทุกคนต่างรู้สึกว่ายินดีกับสุภาด้วยที่เธอสามารถมาถึงจุดนี้ได้กระทั่งว่าผมพาทุกคนออกจากการผ่อนคลายแล้วจากท่านอนกลับมาสู่ท่านั่งเพื่อนั่งสมาธิร่วมกันการหลับและการกลนของพี่สุภาก็ยังดำเนินต่อไปผมก็ไม่ปลุกเธอเนาะปล่อยเธอนอนแบบนั้นแหละทุกคนก็เลยฝึกสมาธิไปพร้อมกับฟังเสียงกลนของพี่สุภาเป็นเครื่องสอบอารมณ์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับจนพี่สุภาตื่นขึ้นมาเองผมก็ตั้งใจไม่ปลุกเธออยากให้เธอได้นอนเต็มที่นะครับเธอก็ตกใจมากว่าเฮ้ยฉันหลับได้แบบซึ่งมันก็เป็นเวลาประมาณสัก20-30 นาทีนะฮะแต่เธอประหลาดใจมากว่าอย่างแรกเธอหลับไปแค่30นาทีโดยไม่รู้ตัวแต่ทำไมเธอรู้สึกสดชื่นมากเหมือนได้นอนทั้งคืนอย่างเต็มอิ่มอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องของการทำ deep relaxation นะครับหรือการทำชวาสนะในโยคะนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เธอเกิดการตั้งคำถามข้อสังเกตขึ้นมาโดยที่ผมไม่คิดว่าเธอจะถามผมเรื่องนี้นะครับว่าครูเล็กพี่คิดว่าถ้าเมื่อกี้30นาทีที่พี่หลับไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ใช่แค่เป็นการหลับล่ะถ้าหาก30นาทีเมื่อกี้พี่หลับแล้วพี่ไม่ตื่นขึ้นมาล่ะพี่ตายไปเพราะว่าคือชื่อภาษาสันสกฤตนะฮะภาษาอินเดียของชวาสนะเนี่ยถ้าแปลก็คือท่าศพมันเป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นการนอนนิ่งสงบเหมือนศพนะครับในชื่อเล่นเวลาในหมู่ของคนฝึกโยคะก็จะเรียกกันง่ายๆด้วยว่านอนท่าศพนะครับไอ้คำเนี้ยท่านอนท่าศพเนี่ยพี่สุภาก็เกิดการตระหนักขึ้นมาว่าครูเล็กคะถ้าเมื่อกี้พี่ไม่ตื่นขึ้นมาพี่นอนหลับแล้วไหลตายไปมันแปลว่าพี่ตายไปเลยใช่ไหมคะเนี่ยผมก็เกิดอะไรขึ้นกับพี่สุภาถึงตั้งคำถามนี้ขึ้นมาโอ้ครูเล็กคะจริงๆแล้วความตายนี่มันใกล้ตัวมากกว่าที่คิดมากเลยนะคะเนี่ยตอนที่พี่ตรวจเจอมะเร็งเนี่ยพี่ก็ตกใจช็อกเหมือนกันแล้วพี่ก็ยอมรับว่าพี่กลัวตายเหมือนกันแต่ด้วยความที่พี่ไม่ยอมตายง่ายๆพี่จึงตั้งเป้าว่าพี่จะต้องหายให้ได้และหายให้เร็วที่สุดอย่างที่บอกกับครูเล็กไปแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพี่กลับรู้สึกว่าความตายมันเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเยอะเลยและมันอาจจะไม่เกี่ยวกับมะเร็งก็ได้นะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกับมะเร็งก็ได้ก็ใช่ครับพี่สุภาคนเป็นมะเร็งกับไม่เป็นมะเร็งเดินข้ามถนนแล้วขาดสติมันก็โดนรถชนตายได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้มีการบอกว่าเอ้ยคนนี้เป็นมะเร็งนี่นะรถไม่ชนละกันรอให้เขาไปด้วยมะเร็งมันก็ไม่คนไม่เป็นมะเร็งข้ามไม่ระวังมันก็ได้เหมือนกันนะครับความตายมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วเราก็เห็นมาเยอะเนาะคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคไตคนเป็นนั่นเป็นนี้เขาอาจจะไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคนั้นก็ได้นะครับอาจจะด้วยอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับคุณสุภัทราเรียนที่ไหนอ๋อเสิร์ชหา Google เลยครับสถานที่สอนโยคะใกล้บ้านเราที่เดินทางได้สะดวกที่สุดนะครับแล้วก็เดินทางไปฝึกได้ต่อเนื่องไม่ลำบากดีที่สุดครับคุณสุภัทราเนาะผมก็รู้สึกว่า
มันเป็นการตระหนักรู้ขึ้นมาที่อาจจะสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตบางอย่างภายในของพี่สุภาเขาที่ดีเนาะก็เลยเกิดการสนทนาในเรื่องของชีวิตและความตายกับเธอขึ้นมาจริงๆบทสนทนาเรื่องของความตายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องคุยกับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยระยะท้ายนะครับถ้าหากเราเข้าใจได้ตรงกันว่าความตายเป็นเรื่องที่ง่ายและเกิดได้กับทุกคนทุกเวลานั่นแปลว่าเราทุกคนต่างเป็นผู้ป่วยระยะท้ายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งมีความตายเป็นที่หมายอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยการได้คุยเรื่องนี้ในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะที่สุดน่าจะเป็นการดีที่สุดซึ่งหมายถึงการได้พิจารณาชีวิตณปัจจุบันและชีวิตที่เหลืออยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามีอยู่มากน้อยเพียงไรใช่ไหมครับว่าเราจะจัดสรรพลังชีวิตและเวลาที่มีอยู่เนี่ยในการทำหน้าที่แห่งชีวิตเช่นไรพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมมีคำถามที่อยากจะชวนเราพิจารณานิดนึงเนาะตอนนี้มีใครยังกลับไม่ถึงบ้านไหมครับฝนตกน้ำท่วมหลายแห่งแล้วรถก็ติดมากเลยมีใครยังกลับไม่ถึงบ้านไหมผมอ่ะเพิ่งถึงบ้านก่อนจะมาไลฟ์เนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะครับรถติดเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่รถติดเนี่ยมันทำให้ผมหมุนคลื่นวิทยุในรถยังฟังวิทยุในรถอยู่เลยนะไปฟังรายการนึงซึ่งมีบทสนทนาหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าสมมติในรายการเขาพูดว่าถ้าเกิดคุณอยากเลือกใช้ชีวิตแบบไหนล่ะระหว่างว่า1ชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะดังนั้นเนี่ยจงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังใช้ให้ดีที่สุดใช้ให้มีคุณค่าที่สุดกับแบบที่2เอ้ยชีวิตเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะดังนั้นเนี่ยอยากทำอะไรไปทำให้เต็มที่อยากผจญภัยอะไรไปผจญภัยให้เต็มที่ไปทดลองไปผิดพลาดไปเรียนรู้ให้หลากหลายเต็มที่ไม่ต้องกลัวเนี่ยมันมีโมเดลอยู่2แบบแบบแรกก็คือใช้อย่างระมัดระวังอย่างเห็นคุณค่าแบบที่2ก็เห็นคุณค่าเหมือนกันแต่ไปใช้ให้เต็มที่โดยไม่ต้องกลัวอันตรายมันมี2โมเดลผมฝากท่านผู้ฟังลองไปคิดเล่นๆดูก็แล้วกันนะครับผมว่ามันก็น่าสนใจดีเรื่องนี้เนาะทีเนี้ยจุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงนะครับถัดจากที่พี่สุภาเขานอนได้สำเร็จแล้วเนี่ยก็คือเวลาที่มีใครเจ็บป่วยไม่สบายใช่ไหมครับของเยี่ยมแบบนึงที่เป็นที่นิยมก็คือหนังสือธรรมะซีดีธรรมะเนาะพี่สุภาก็เหมือนกันมีคนเอาหนังสือเอาซีดีธรรมะเนี่ยมอบให้มากมายเลยสวัสดีครับคุณชายน้อยร้อยอาชีพครับจนมันเยอะเกินไปอ่ะพี่สุภาบอกว่าคือพี่สุภาปกตินอกจากจะไม่พักผ่อนไม่ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ค่อยเข้าวัดไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมะเท่าไหร่แต่พอคนโหมกระหน่ำเอาธรรมะมาให้โดยเฉพาะหนังสือที่เป็นหัวข้อเนื้อหาประมาณว่าธรรมะสำหรับเยียวยาการเยียวยาความเจ็บป่วยด้วยธรรมะปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยแทนที่พี่สุภาจะรู้สึกซาบซึ้งอนุโมทนาพี่สุภากับรู้สึกต่อต้านแล้วก็รู้สึกไม่กล้าที่จะหยิบอ่านนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับการไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าการนำสิ่งอะไรที่ไปมอบให้กับผู้ป่วยเนี่ยบางทีอาจจะต้องดูเรื่องของความพร้อมทางอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยด้วยเหมือนกันนะครับผู้ป่วยบางเคสอาจจะไม่พร้อมที่จะรับธรรมะอะไรมากมายจริงๆนะครับอันนี้ผมพูดในฐานะที่ทำงานกับผู้ป่วยมาพอสมควรแต่ไม่ได้ผิดนะถ้าคุณจะนำไปมอบให้กับเขาแต่อาจจะต้องพิจารณาอะไรหลายๆอย่างรอบๆด้านด้วยเหมือนกันนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนานวันเข้าเนี่ยอยู่มาวันนึงในบรรดาท่ามกลางกองซีดีและหนังสือธรรมะที่วางกองเอาไว้อยู่เนี่ยจู่ๆพี่สุภาแกก็เกิดแรงบันดาลใจบางอย่างเดินไปหยิบเล่มหนึ่งขึ้นมาเปิดอ่านดูนะครับเป็นหนังสือที่มีหน้าปกเป็นรูปของพระภิกษุรูปหนึ่งก็คือท่านเจ้าคุณนรรัตน์หรือหลวงพ่อธรรมวิตตโกนะครับมีใครเคยรู้จัก
ท่านไหมครับหลวงพ่อธรรมวิตตโกหรือว่าท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทร์นะครับซึ่งท่านจะมีชื่อเรียกอีกนามหนึ่งที่ผู้คนมักจะเรียกท่านก็คือว่าพระอรหันต์กลางกรุงนะครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนอเนี่ยท่านเองก็อาพาธด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันนะครับท่านเป็นมะเร็งที่คอท่านนะครับที่ต่อมน้ำเหลืองทีเนี้ยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนอเนี่ยตอนที่ท่านอาพาธเนี่ยท่านรับรู้ละมีบางอย่างปรากฏในร่างกายท่านก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอให้สิ่งที่อาตมาอาพาธเนี่ยได้ปรากฏออกมาที่ภายนอกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสอนธรรมะให้แก่สาธุชนทั้งหลายได้พิจารณาธรรมนะครับแล้วมะเร็งภายในร่างท่านเนี่ยก็ปรากฏออกมาที่คอหอยถ้าเกิดใครได้ไปกราบท่านที่วัดเทพศิรินทร์เนี่ยก็จะเห็นท่านเนี่ยมีก้อนมะเร็งก้อนใหญ่เลยที่คอหอยแล้วน้ำเหลืองก็จะไหลนองตามจีวรอยู่ตลอดเวลาก็จะส่งกลิ่นเหม็นนะครับผู้ที่ศรัทธาที่ไปกราบท่านเนี่ยถ้าหากทนได้ก็ทนไม่ได้ก็จะรู้สึกรังเกียจเนาะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงธรรมของท่านเจ้าคุณนอให้พิจารณาเห็นธรรมชาติของร่างกายสังขารนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดถือไม่น่าหวงแหนแต่อย่างใดนะครับจะได้พิจารณาเห็นความไม่ประมาทตรงนี้ถ้าใครได้ธรรมะตรงนี้ไปก็ถือว่าเป็นกำไรแต่ถ้าใครทนไม่ไหวเพ่นหนีไปเสียก่อนเนี่ยก็เท่ากับว่าขาดทุนในการได้กราบท่านนะครับแล้วข้อธรรมหนึ่งจากเรื่องนี้เนี่ยก็คือท่านแสดงทำให้เห็นว่ามะเร็งจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของมะเร็งเขาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจของอาตมาเป็นทุกข์แต่อย่างใดเลยพี่สุภาได้อ่านข้อธรรมตอนนี้ของท่านจุนคุณนอแล้วเนี่ยเธอก็เกิดการสะท้อนกลับมาพิจารณาตัวของเธอเองนะครับว่ามันช่างแตกต่างจากเป้าหมายที่เธอตั้งไว้เหลือเกินว่าเธออยากจะเอาชนะมะเร็งอยากจะฆ่ามะเร็งทิ้งอยากจะขจัดมะเร็งทิ้งออกไปจากร่างกายเธอให้เร็วที่สุดด้วยความต่อต้านรังเกียจกลัวแล้วก็ไม่มีความสุขกับมันแต่ทำไมพระรูปนี้เนี่ยถึงสามารถวางจิตเช่นนี้ได้ในการที่พิจารณาว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวท่านเลยนะครับพี่สุภาก็เลยรู้สึกว่าได้มองเห็นต่างออกไปนะครับในอีกมุมมองหนึ่งที่เธอไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วเธอก็เรื่องนี้มาคุยให้ผมฟังนะครับผมก็รู้สึกชื่นชมเธอเนาะที่เธอสามารถตื่นรู้จากสิ่งนี้ได้เพียงจากการอ่านธรรมะข้อนี้ของครูบาอาจารย์นะครับฟังเรื่องราวของพี่สุภามาถึงตอนนี้ละใครได้รับแรงบันดาลใจข้อคิดการสะท้อนมุมคิดยังไงกับตัวเราเองบ้างก็มาแบ่งปันให้ทราบกันหนึ่งนะครับเอาละจะใกล้จะห้าทุ่มละจริงๆเรื่องพี่สุภาเนี่ยมันจะยาวกว่านี้นะครับยังไม่จบนะมันจะยาวกว่านี้นะครับเป็นหนึ่งในเคสซึ่งผมนำมาเล่าในวง Dialogue ในการทำกิจกรรมอบรมกับนักเรียนหรือผู้เข้าอบรมเรื่องของการสื่อสารเพื่อการเยียวยาเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับเรื่องนี้จริงๆจะยาวกว่านี้เนาะแล้วก็บรรดาเรื่องเล่าของเคสต่างๆที่เคยเล่าไปแล้วใน EP ก่อนๆก็ดีนะครับจริงๆแล้วผมเรียบเรียงนะเป็นหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้พิมพ์นะครับเพราะว่ายังเขียนไม่เสร็จเป็นหนังสือที่ใช้เวลาเขียนนานหลายปีแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะว่าผมรอเคสบางเคสที่มีข้อสรุปอะไรบางอย่างอยู่เนาะจึงจะค่อยปิดต้นฉบับเล่มนี้นะครับหนังสือผมจะมีชื่อว่าสันติภาพแห่งการเยียวยานะครับสันติภาพแห่งการเยียวยาก็ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ว่าน่าจะได้ปิดต้นฉบับเสร็จใน
สักวันหนึ่งเร็วๆนี้นะครับระหว่างนี้ก่อนที่หนังสือยังไม่เสร็จผมก็เอาเรื่องราวในหนังสือนี้แหละนะมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังแต่ว่าต้องขอเป็นฉบับย่อเพราะว่าข้อจำกัดของเวลานะครับถ้าในฉบับเต็มในหนังสือก็ดีหรือว่าในวงไดอะล็อกก็ดีเนี่ยมันจะยาวแล้วก็ละเอียดกว่านี้มีแง่มุมอีกหลายแง่มุมมากเลยนะครับทีนี้ผมข้ามเรื่องพี่สุภามาถึงในอีกช็อตหนึ่งของช่วงชีวิตเธอซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอกลับมาพิจารณาชีวิตของเธอเนาะลองมาดูนะครับตอนนี้พี่สุภาสามารถผ่อนคลายได้มากขึ้นละนอนหลับได้ทำโยคะนิทราในห้องเรียนได้เนาะรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางระบบประสาทอัตโนมัติที่มันมีความหยาบเร็วแล้วก็แรงเนี่ยของร่างกายกับลมหายใจที่ไม่สัมผัสกันเนี่ยตอนนี้มันก็สัมผัสกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็เท่ากับว่าอะไรครับตัวสติตัวสมาธิซึ่งเป็นสะพานเชื่อมโยงของกายกับจิตเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงที่สมดุลกันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์เข้าสู่ลูปของปฏิกิริยานี้ได้นะครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการเรียนรู้ภายในเกิดขึ้นนะครับมนุษย์เรารู้อะไรมากมายเต็มไปหมดเลยในโลกภายนอกแต่ถ้าหากเราไม่สามารถกลับมาเรียนรู้ภายในได้ครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นเรื่องเสียเปล่านะครับหมื่นรู้จึงมีสู้รู้หนึ่งเดียวคือรู้ตนเองรู้ตนเองที่สุดก็ยังมีสู้รู้การปล่อยวางแต่ถ้าหากเรายังไม่กลับมาตระหนักรู้ดูตัวเองที่ชัดเจนแล้วมันจะปล่อยวางได้ยังไงล่ะครับมันจะกลายเป็นการปล่อยปละละเลยเสียมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยด้วยการที่สภาวะร่างกายของเธอเนี่ยแม้ว่าจะฝึกโยคะได้ดีขึ้นก็ตามทีเนี่ยแต่ว่ากระบวนการรักษาทางการแพทย์มันก็ดำเนินควบคู่ไปด้วยนะครับทีนี้มันก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเช่นผลข้างเคียงจากการทำคีโมใช้แสงต่างๆหรือว่ายาที่รักษาด้วยนะครับมันก็ทำให้พี่สุภาเองเนี่ยทำงานลดประสิทธิภาพลงเช่นเดียวกันมันก็เลยกึ่งๆจะถูกบังคับอยู่ไกลๆว่าเธอทำงานในบริษัทได้น้อยลงไปในตัวเราก็ต้องยินยอมที่จะพักมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเธอเห็นคุณค่าของการพักมากขึ้นแล้วล่ะจากการที่ระบบประสาทอัตโนมัติของเธอมันทำงานที่สมดุลลงอะเนาะได้นอนเป็นเวลาได้ตื่นเป็นเวลาไม่ต้องอาศัยกาแฟหลายแก้วต่อวันร่างกายมันก็เริ่มปรับดีขึ้นนะฮะทีเนี้ยพอเธอต้องหยุดพักงานไปบ้างมันก็เริ่มมีเวลามากขึ้นนะครับบางทีเนี่ยผมกับกลุ่มนักเรียนเนี่ยก็จะชวนกันนัดหมายกันในวันสุดสัปดาห์เนี่ยไปฝึกโยคะในสวนสาธารณะกันนอกจากฝึกในห้องเรียนแล้วผมก็ชวนเธอไปด้วยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีของการมีชีวิตมาของเธอเนี่ยเชื่อไหมครับเธอจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าเธอได้ไปสวนสาธารณะแบบเนี้ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยไม่ชินเอาซะเลยแต่เมื่อเธอได้ไปครั้งแรกในรอบหลายปีและเป็นในร่างที่มีความไม่สมบูรณ์อยู่ด้วยเนี่ยเธอกับพบว่าโอ้ธรรมชาติในสวนสาธารณะยามเช้าเนี่ยมันช่างดีเหลือเกินสดชื่นเหลือเกินเปี่ยมด้วยพลังชีวิตที่ดีเหลือเกินจากนั้นมาเธอก็เลยติดใจพอมีเวลาหยุดพักมากขึ้นก็เลยไปเดินในสวนสาธารณะบ่อยขึ้นบางทีก็ชวนผมไปเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเธอได้เห็นครอบครัวหนึ่ง3คนพ่อแม่ลูกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแล้วก็เล่นกันอย่างมีความสุขเธอก็นั่งเปรยกับผมว่าเธอไม่เคยมีชีวิตแบบนั้นเลยนะที่จะพาครอบครัวพาลูกมาวิ่งเล่นในสวนสาธารณะแบบนี้บ้าง
ที่ผ่านมาด้วยความเป็น working woman ที่ประสบความสำเร็จสูงเนี่ยมันทำให้เธอมีเวลาให้กับครอบครัวที่น้อยมากแล้วก็มีเวลาให้กับลูกที่น้อยมากนะครับเธอบอกกับผมว่าลูกไม่ติดเธอนะครับลูกก็จะมีพี่เลี้ยงมีคนขับรถนะครับคอยดูแลจัดการรับส่งไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปทำกิจกรรมต่างๆเหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับที่เติบโตในบ้านที่มีฐานะเธอไม่ค่อยได้จะได้เจอกับลูกซะด้วยซ้ำนะครับเธอเคยคิดว่าดีเนาะที่ลูกไม่ได้ติดเธอลูกไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเธอเยอะไม่ได้เรียกร้องเวลาเธอก็มีเวลาให้กับงานเต็มที่ลูกไม่เคยมาอ้อซ้อไม่เคยมาออดอ้อนอะไรเธอเลยแต่วันเนี้ยกับความเจ็บป่วยครั้งนี้เนี่ยเธอกลับได้มาตระหนักคิดว่าที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเธอเสียโอกาสกับอะไรไปแล้วบ้างเธอเสียโอกาสกับการที่จะได้อยู่ร่วมกับลูกของเธอเนี่ยในแต่ละช่วงวัยได้หัวเราะมีความสุขไปกับเขาได้ร้องไห้เสียใจไปกับเขาในเวลาที่ลูกเสียใจถูกเพื่อนแกล้งแบบเนี้ยกลับกลายไปว่าลูกมาแบกรับความกดดันจากเธอด้วยเพราะว่าเธอก็จะเรียกร้องว่าแม่ทำงานหนักดังนั้นลูกต้องเรียนให้หนักและสอบได้ผลการเรียนที่ดีสมกับที่แม่ทำงานหนักและส่งเสียลูกเรียนหนังสือด้วยนะแบบเนี้ยลูกก็รู้สึกมีความสัมพันธ์กับคุณแม่ในเชิงของความกดดันตั้งความคาดหวังแล้วก็ต่างตอบแทนในแบบนี้ไปซึ่งเธอไม่เคยนึกคิดในมุมอีกมุมหนึ่งมาก่อนเลยว่าเธอกำลังทำให้ลูกเธอเติบโตมาในลักษณะใดเธอเคยคิดว่าลูกไม่ได้ออดอ้อนที่จะอยากอยู่ใกล้เธอแต่ณวันนี้เนี่ยเธอกลับเป็นฝ่ายที่อยากจะเอาเขามากอดไว้ให้นานมากขึ้นนะครับแต่ก็นึกดูนะว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยลูกก็จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นละตอนนั้นเนี่ยเขาจะยอมให้กอดอยู่ไหมตอนนั้นเขาควรจะเห็นเพื่อนสำคัญกว่าแม่แล้วล่ะเขาจะมีสังคมของเขาตามภาษาวัยรุ่นแล้วในอีกช่วงต่อมาเธอคิดต่อเนาะคุยให้ผมฟังว่าเอาจริงๆนะครูเล็กพี่จะอยู่ถึงวันที่เขาโตหรือเปล่าเถอะตอนนั้นเองที่เธอรู้สึกว่าอยากจะขอร้องให้มะเร็งเนี่ยเมตตาเธอให้มีเวลามากกว่านั้นจริงๆนะครับแล้วเธอก็เล่าให้ผมฟังว่ามีใครหลายคนนะที่คุยกับเธอในลักษณะที่ว่าทำไมจึงให้ความสำคัญกับงานมากกว่าหน้าที่ความเป็นแม่แต่เธอก็จะมีเหตุผลที่ตอบกลับไปว่าก็ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องงานเป็นหลักทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ารักลูกเพราะต้องการให้ลูกมีโอกาสที่ดีอนาคตที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็เป็นการปูทางที่จะรองรับการเดินทางในอนาคตของลูกไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้จึงยอมเหนื่อยเพื่ออนาคตของลูกแต่ในวันที่เกิดมีมะเร็งมาเป็นเพื่อนในชีวิตตอนนี้เนี่ยเธอกลับคิดต่างออกไปว่าทำไมต้องทำเพื่ออนาคตของลูกทำไมไม่ทำเพื่อปัจจุบันของพวกเรา3คนแม่ลูกนะครับมันก็เลยนำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญของพี่สุภาขึ้นมาก็คือการลาออกจากที่ทำงานนะครับซึ่งเจ้าของธุรกิจแล้วก็ทุกๆคนต่างก็ไม่ยอมให้เธอออกได้ง่ายนะครับต่างก็ทัดทานแล้วก็ให้สิทธิ์ในการลาพักรักษาตัวอย่างเต็มที่นะครับจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ได้ขอแค่อย่าทิ้งองค์กรเราไปเนาะพี่สุภากับบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับมะเร็งแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอะไรอย่างอื่นแล้วล่ะเธอเพียงแต่รู้สึกว่าอยากจะลองใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ย
ทำอย่างอื่นดูบ้างโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่เคยทำก็คือการได้ขับรถไปรับส่งลูกที่โรงเรียนแทนคนขับรถอยู่บ้างเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่สุภาในช่วงขณะหนึ่งนะครับถ้าหากท่านผู้ฟังเป็นผู้ป่วยอยู่ก็ดีหรือมีญาติพี่น้องคนที่รักที่ป่วยอยู่ก็ดีดูเรื่องราวของพี่สุภาตรงนี้เนี่ยแค่เป็นเรื่องของการสะท้อนเรียนรู้กลับมาก็พอนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องตัดสินใจลาออกจากงานแบบเขาก็ได้นะครับเหตุปัจจัยในการทำงานลางานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวกลายเป็นผมชี้นำว่าถ้าคุณเจ็บป่วยแล้วคุณต้องลาออกจากงานไม่ใช่นะครับนะพิจารณาดีๆนะทีนี้เนี่ยพอพี่สุภาแกกลายเป็นคนว่างงานขึ้นมาแล้วก็มาเป็นแม่บ้านเต็มตัวสิ่งที่ผมกังวลแทนก็คือใครที่มันทำงานเยอะๆมาต่อเนื่องหลายปีอะแล้วอยู่ๆกลายเป็นคนว่างขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือสภาวะเคว้งนะครับเกิดเคว้งขึ้นมาว่างมากเกินไปแล้วมันอาจจะพานจิตตกหรือเสี่ยงซึมเศร้าก็ได้นะครับเราก็เป็นห่วงเธอก็เลยชวนพี่สุภาว่าพี่สุภาอยากไปช่วยงานผมไหมเดี๋ยวผมจะไปสอนโยคะข้างเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอยากไปช่วยผมไหมพี่สุภาก็เป็นประเภทมนุษย์ธาตุไฟอ่ะไม่มีคำว่าไม่ได้ไม่เป็นไม่เอาอยู่แล้วชวนทำอะไรเธอเอาหมดได้สิคะครูเล็กแต่พี่สอนไม่เป็นนะพี่เรียนจากครูเล็กมานานก็จริงแต่พี่ไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะตามไปช่วยให้ช่วยอะไรก็ไม่รู้แต่จะไปช่วยประมาณเนี้ยโอเคพี่ก็ชวนพี่เข้าไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งผมมีนัดหมายกับผู้ป่วยมะเร็งอีกเคสหนึ่งนะครับอีกครอบครัวหนึ่งไปเยี่ยมเขาไปไอ้คำว่าไปสอนโยคะข้างเตียงของผมเนี่ยในความหมายก็คือไปเยี่ยมแล้วก็ไปรับฟังเขาอยากเล่าระบายความทุกข์ความรู้สึกเครียดอะไรหรือมีอะไรที่อยากจะให้เราได้ร่วมรับรู้รับฟังความทุกข์ของเขาเนี่ยนะฮะเราก็จะไปทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็อาจจะช่วยให้คำแนะนำหรือค่อยๆตะล่อมให้เขาเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้จากภายในขึ้นมาด้วยตนเองเนาะแล้วก็อาจจะมีการบ้านแบบฝึกหัดให้ลองทำดูเช่นฝึกการหายใจฝึกการเจริญสติภาวนาฝึกแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี่สำคัญนะครับมีงานวิจัยจำนวนมากเลยนะที่พูดถึงเรื่องของ compassion meditation เนี่ยหรือว่าการเจริญความเมตตากรุณาต่อกายใจแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บตนเองเนี่ยใช่ครับการแผ่เมตตาให้กับโรคเรื้อรังในร่างเราเนี่ยพอคนส่วนใหญ่ก็เวลานึกถึงมะเร็งเนี่ยจะมึกเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดใช่ไหมครับแต่ในกระบวนการเยียวยาในมิติของการภาวนาเนี่ยเราจะคิดกลับกันนะเราจะมองโรคภัยมองมะเร็งเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนะครับเป็นครูของชีวิตเราก็จะแผ่เมตตามอบพลังความรู้สึกของการขอบคุณของความรักและการให้อภัยให้กับมะเร็งนะครับงานวิจัยจำนวนมากมีการสนับสนุนเรื่องนี้บ่งชี้ไปในทางของแนวโน้มการรักษาแล้วก็พัฒนาการของสุขภาพที่จะดีขึ้นนะครับงานวิจัยจำนวนมากเลยครับพูดถึงการสร้างสภาวะอารมณ์แบบนี้แม้แต่การสร้างรอยยิ้มจากสีหน้าแววตาแล้วก็มุมปากเนี่ยสามารถช่วยหลั่งสารฮอร์โมนที่ดีที่เป็นยาตามธรรมชาติภายในได้เยอะมากเลยนะครับผมก็จะประทานกระบวนการอย่างเงี้ยให้กับผู้ป่วยกับครอบครัวซึ่งเขาต้องการให้ผมไปช่วยเนาะก็วันนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปเยี่ยมผู้ป่วยเคสนี้ซึ่งเป็นเคสต่อเนื่องที่เรามีนัดหมายกันอย่างต่อเนื่องเนาะก็พาพี่สุภาไปพี่คนนี้
ให้นามสมมุติว่าชื่อพี่ปราณีนะครับพี่ปราณีเป็นผู้ป่วยมะเร็งในระยะ4นะครับซึ่งเป็นระยะที่ไกลกว่าพี่สุภามากแล้วก็อาการของพี่ปราณีเนี่ยค่อนข้างจะเรื้อรังแล้วก็ไปไกลกว่าพี่สุภาเยอะแล้วนะครับในเว็บแรกที่พี่สุภาเห็นพี่ปราณีเนี่ยก็แบบสงสารตกใจแล้วก็คือเวลาเราไปเจอผู้ป่วยในระยะที่4ระยะซึ่งแบบในระยะท้ายๆเราเนี่ยมันก็จะไม่แปลกนะถ้าเกิดเราจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นน่ะแล้วตัวผู้ป่วยล่ะจะรู้สึกอย่างไรกับตัวเองแล้วคนที่เขารักลูกคู่ชีวิตพ่อแม่เขาเองล่ะครับจะรู้สึกยังไงใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พี่ปราณีแสดงและสะท้อนออกมาอย่างเห็นได้ชัดรู้สึกได้ชัดเจนนะครับก็คือรอยยิ้มแววตาแล้วก็สภาวะของอารมณ์ซึ่งมีความแจ่มใสเบิกบานดูขัดแย้งกับสภาพร่างกายที่เกิดมากเลยนะครับการสนทนาระหว่างกันมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยว่าพี่สุภารู้ไหมพี่ปราณีเนี่ยตอนแรกๆที่เราได้เจอกันเนี่ยพี่ปราณีจิตตกกว่านี้เยอะเลยเพราะอะไรครับตอนที่พี่ปราณีตรวจเจอมะเร็งเนี่ยปกติคนส่วนมากทั่วไปก็อาจตรวจเจอระยะ1ระยะ2ระยะ3ใช่มั้ยครับพี่ปราณีไม่มีสัญญาณอะไรเลยมาก่อนเลยตรวจสุขภาพต่อเนื่องเป็นประจำรักษาสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีนะครับจู่ๆปุ๊บปั๊บตรวจเจอเป็นระยะ4เฉยเลยระยะ1 2 3หายไปไหนไม่รู้นะครับถามว่าพี่ปราณีจิตตกไหมจิตตกมากและแรงมากพี่ปราณีซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสนะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่น่ารักมากก็คือว่าเป็นคนชอบร้องเพลงนะครับร้องคาราโอเกะร้องเพลงไปงานไหนงานเลี้ยงไหนเนี่ยต้องมีพี่ปราณีจับไมค์แน่ๆนะครับเสียงร้องเธอก็เพราะพี่ปราณีเล่าว่าเธอไม่กล้าจับไมค์ไม่มีกระใจจะร้องเพลงเนี่ยอยู่นานเป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับกว่าพี่ปราณีจะผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้นะครับแล้วก็กล้าที่จะกลับมาจับไมค์ร้องเพลงได้อีกครั้งเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับระหว่างคุยกันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยพี่ปราณีก็หยิบกระดาษเปิ้งหนึ่งจากข้างเตียงมาบอกว่าส่งกันบ้านครูเล็กนะครับนอกจากฝึกหายใจฝึกสมาธิฝึกเจริญเมตตาฝึกโยคะบนเตียงเท่าที่ทำได้แล้วเนี่ยอีกกันบ้านหนึ่งซึ่งผมให้พี่ปราณีฝึกทำก็คือการฝึกวาดรูปด้วยผู้กันจีนนะครับมีใครเขียนผู้กันจีนเป็นบ้างไหมครับมีเรื่องนึงซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ครูเล็กเป็นคนที่ชอบงานศิลปะผู้กันจีนนะครับแล้วก็ฝึกเขียนอักษรแล้วก็วาดภาพผู้กันจีนด้วยแล้วซึ่งมันเป็นกุศโลบายในการฝึกเจริญสติสมาธิที่ดีมากอย่างนึงเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะของภาพเขียนผู้กันจีนครูเล็กนะครับถ้าเกิดใครไปกดตามเพจครูเล็กก็จะเห็นภาพนี้แหละก็คือภาพโปรไฟล์ครูเล็กนะครับภาพนี้จริงๆครูเล็กเขียนเป็นถือเป็นภาพเขียนผู้กันจีนภาพแรกๆของผมเลยนะผมน่าจะเขียนภาพนี้ประมาณสักผมอายุ18ปีนะครับผมเขียนอายุ18ปีภาพนี้นะครับก็ใช้เป็นภาพโปรไฟล์ตัวเองด้วยถ้าจะสังเกตเนี่ยการเขียนผู้กันจีนของผมเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่มีความสมบูรณ์แบบเนาะเขียนเหมือนขาดๆเกินๆเขียนเหมือนเขียนไม่เสร็จเขียนไม่จบนะครับเสน่ห์อันนึงของศิลปะภาพเขียนผู้กันจีนลักษณะนี้นะครับก็คือว่าปกติเราวาดรูปด้วยดินสอถ้าวาดผิดก็ยังลบๆได้ใช่ไหมครับทุกวันนี้เราวาดรูปผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน iPad แบบนี้เนี่ยมันวาดผิดมันก็ลบได้แก้ได้เนาะแต่ภาพเขียนผู้กันจีนเนี่ยนะครับถ้าคุณเขียนผิดหรือวาดผิดลงเส้นผิดเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับสิ่งนี้มันสะท้อนในเรื่องของ
กรรมเมื่อก่อขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้มันได้แต่สร้างกรรมใหม่ที่ดีขึ้นกว่ากรรมเก่านะครับและเราต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้และมันก็ดีเสมอนะครับการทำงานกับศิลปะลักษณะนี้เนี่ยคือการยอมรับทั้งสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบและผิดพลาดว่าคือส่วนหนึ่งของกระบวนการชีวิตนะครับพี่ปราณีก็อยู่กับกระบวนการเนี่ยพอสมควรจนกระทั่งสามารถฟื้นฟูจิตใจตนเองเนี่ยให้กลับมาสมดุลได้ดีขึ้นแล้วก็เอาละต่อให้ฉันจะไม่หายจากมะเร็งก็ตามทีแต่ตราบใดที่ฉันยังมีเรี่ยวแรงพอที่จะเหลืออยู่บ้างแล้วก็พอจะเดินเหินพอที่จะทำอะไรได้ใช้ชีวิตได้อยู่บ้างฉันจะใช้เวลาที่มีอยู่ณปัจจุบันที่เหลืออยู่ดีเนี่ยกล้าทำสิ่งที่ฉันมีความสุขโดยไม่อิงกับเรื่องหายไม่หายละดังนั้นพี่ปราณีก็เลยกลับมาร้องเพลงได้อย่างภาคภูมิใจและเป็นสุขมากขึ้นนะครับการพาพี่สุภากับพี่ปราณีมาพบเจอกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งคู่เลยนะครับพี่สุภาตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าตกลงครูเล็กพาไปช่วยสอนโยคะข้างเตียงตรงไหนคะที่เรียกว่าโยคะข้างเตียงผมก็เลยถือโอกาสเนี่ยถามพี่สุภาไปว่าถ้าพี่สุภาอยากรู้คำตอบของคำถามนี้พี่สุภาสนใจที่จะเป็นครูสอนโยคะของพี่ปราณีดูไหมดูคำที่เป็นผู้หญิงในวัยใกล้เคียงกันแล้วก็ผ่านประสบการณ์คล้ายกันต้องลืมเล่าไปว่าพี่ปราณีเองก็เป็นอดีตผู้บริหารหญิงที่เก่งมากคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้โหมงานหนักแบบที่พี่สุภาเป็นนะครับแต่ก็มีความทำงานเก่งแล้วก็เครียดจากการทำงานไม่น้อยเหมือนกันแต่พี่ปราณียังดีที่กล้ามีความสุขกล้าพักผ่อนกล้าไปเที่ยวได้กล้าร้องเพลงเป็นงานอดิเรกได้แต่พี่สุภาไม่มีเลยเนาะทั้งสองคนก็มีจุดร่วมกันประมาณนี้ประกอบกับการเห็นพี่ปราณีเนี่ยมีระยะของโรคเนี่ยที่ไปไกลกว่าเยอะเลยแล้วก็ตัวพี่สุภาเองก็เห็นสะท้อนภาพตัวเองว่าวันหนึ่งตนเองก็อาจจะเป็นอย่างพี่ปราณีด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราทั้งสองคนก็เลยเป็นเพื่อนร่วมโรคที่มีความผูกพันแล้วก็รักกันเป็นเพื่อนรักกันที่ดีต่อกันมาเลยนะครับพี่สุภาก็จะมีนัดหมายเนาะกับพี่ปราณีหลังจากพี่ปราณีออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยกลับไปพักฟื้นปกติที่บ้านพี่สุภาก็ไปเยี่ยมหาที่บ้านไปสอนโยคะให้พี่ปราณีทั้งที่ตัวเองไม่เคยเรียนครูโยคะนะแต่ก็ไปสอนในสไตล์ที่ตัวเองเข้าใจและเชื่อแล้วว่ามันน่าจะดีให้กับพี่ปราณีนะครับส่วนพี่ปราณีก็สอนการเขียนผู้กันจีนให้กับพี่สุภาแลกเปลี่ยนกันแล้วคู่เนี้ยเขาก็มีไลฟ์สไตล์ร่วมกันคือพากันไปร้องเพลงคาราโอเกะพี่สุภานี่เป็นคนที่ไม่มีไลฟ์สไตล์เรื่องนี้มาก่อนเลยนะไม่พักไม่เที่ยวยิ่งร้องเพลงไม่ต้องพูดถึงไม่กล้าร้องเพราะว่าอะไรครับเป็นผู้บริหารหญิงที่ต้องอยู่ในฟอร์มของความสมบูรณ์แบบเนาะไม่เคยมาก่อนเลยร้องเพลงก็ถูกพี่ปราณีจับไปร้องเพลงจนสำเร็จได้ครูเล็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนาะว่าการร้องเพลงมันมีความสุขขนาดนี้และด้วยการที่ไปร้องเพลงอย่างมีความสุขร่วมกันนั่นแหละนะครับจากคนร้องผิดคีย์ก็ต้องพยายามฝึกหัดเรียนรู้จากการจับไมค์จริงอะเนาะไม่ได้ไปเรียนร้องเพลงหรอกจนมันถูกคีย์ขึ้นมาในที่สุดแล้วพี่ปราณีก็สอนเทคนิคการร้องเพลงการหายใจ
ในเรื่องนี้ให้เนาะทั้งที่ตัวเองก็มีภาวะที่ไม่100%ในการหายใจของอาการเจ็บป่วยตัวเองด้วยกลับกลายเป็นว่าพี่สุภาค้นพบอีกศักยภาพและความสุขที่ซ่อนเร้นอยู่ก็คือการร้องเพลงและเมื่อร้องเพลงได้ดีอะไรเกิดขึ้นตามมาครับการหายใจอ่ะมันดีขึ้นการหายใจมันดีขึ้นพอการหายใจมันดีขึ้นการฝึกโยคะมันก็ดีขึ้นตามพอการฝึกโยคะมันดีขึ้นตามการฝึกสติสมาธิการเจริญภาวนาเนี่ยมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยพอทุกอย่างมันดีขึ้นตามมาครับไอ้ความรู้สึกวิตกกลัวกังวลเครียดต่างๆเนี่ยมันก็บริหารจัดการได้ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเห็นไหมครับสิ่งนี้มันเกิดเป็นกระบวนการเป็นประวัติที่มันตามกันขึ้นมานะครับน่าสนใจไหมครับผมได้แต่บอกว่าในการทำหน้าที่ตรงนี้ของผมเนี่ยเราก็เป็นเพียงแค่ผู้สังเกตผู้ถอดบทเรียนแล้วก็ผู้ที่ช่วยตั้งคำถามแต่ละช่วงเวลาให้กับพวกเขาเท่านั้นเองโดยที่เราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือไปชี้นำใดๆเท่าไหร่นักเลยนะครับนอกจากอะไรเล็กน้อยบ้างเท่านั้นเองนะครับจนกระทั่งณที่สุดณจุดๆหนึ่งเนี่ยทั้งตัวพี่สุภาเองแล้วก็พี่ปราณีเองเนี่ยต่างสามารถพูดคำนี้ออกมาจากใจจริงได้ไม่ใช่คำปลอบใจคือคำว่ารู้สึกดีและขอบคุณที่ได้เป็นมะเร็งเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ป่วยด้วยมะเร็งเนี่ยพวกเธอทั้งสองก็อาจจะยังคงดำเนินชีวิตที่ประมาทและไม่รู้ตัวเช่นนั้นเรื่อยไปก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ใช้เวลากับครอบครัวนะครับก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะกลับมารักตัวเองแล้วก็กล้าที่จะมีความสุขให้กับตัวเองอย่างแท้จริงนะครับเรื่องราวของพี่สุภาพ่วงด้วยพี่ปราณีก็มีอยู่เท่านี้นะครับปัจจุบันพี่สุภายังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้หายจากมะเร็งดีแต่ก็อยู่ในระดับที่เอาอยู่ควบคุมได้เป็นสุขดีนะครับเรื่องเราก็เป็นประมาณนี้กับหัวข้อมีมะเร็งเป็นเพื่อนนะครับเอ๊ะใช่ไหมหัวข้อเราชื่ออะไรนะเมื่อเรามีมะเร็งเป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรูนะครับมะเร็งเป็นเพื่อนเราไม่ใช่ศัตรูนะครับทันทีที่เราคิดว่ามะเร็งเป็นศัตรูความรู้สึกเกลียดต่อต้านไม่ชอบไม่ผ่อนคลายเครียดอยากขจัดทิ้งมันจะตามมามันก็คือการขจัดการแก้ปัญหาที่ปลายทางนั่นเองนะครับไม่ได้ไปที่ต้นเหตุเนาะแต่ถ้าเรามองมะเร็งเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นครูนะครับเราก็จะอยู่ร่วมกับโรคภัยซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของชีวิตได้อย่างสันติอหิงสาไม่เบียดเบียนกันเมื่อวางจิตแบบนี้ก่อนมันจึงจะย้อนกลับมาทบทวนชีวิตเราเองได้ว่าเราเองซึ่งเป็นเหตุปัจจัยในการก่อโรคก่อเหตุแห่งทุกข์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรามันก็เกิดการหยุดทบทวนยังคิดนะครับแล้วก็เลือกทางเดินของชีวิตได้ใหม่ในฐานะของเจตนารมณ์เสรีหรือฟรีวิลทางจิตวิญญาณนั่นเองนะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับหลับกันหมดแล้วหรือยังตามชื่อรายการเนาะนอนไม่หลับคุยกับอีจันดังนั้นหน้าที่ของครูเล็กก็คือทำให้ทุกท่านนอนหลับได้สบายนั่นเองนะครับผ่านเรื่องราวดีๆที่แอบเล่ายืดเยื้อเกินเวลามาอีกครึ่งชั่วโมงอีกแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกับท่านผู้ฟังที่มาฟังในวันนี้นะครับคุณจุธามาศมะเร็งเป็นครูจริงๆค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนติดตามฟังไม่หนีไปนอนเสียก่อนเนาะรวมทั้งใครก็ตามที่เข้ามาฟังย้อนหลังด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรามาอยู่ในกระบวนการของการเจริญเมตตาสักนิดหนึ่งนะก่อนไปนอนกันดีไหมครับอยู่กับตัวเองนะครับวางใจเราที่หัวใจของเรานะเป็นฐานพลังชีวิตของความรักความเมตตาความกรุณาและการให้อภัยนะครับ
หายใจสบายสบายผ่อนคลายนะครับส่งความรู้สึกจากกลางใจนี้เป็นแสงสว่างที่อ่อนโยนไปทั่วทุกๆเซลล์ในร่างกายไปให้แก่ไขกระดูกทั้งหลายไปให้แก่อนุธาตุแห่งสังขารนี้ทั้งหมดขอให้ทั้งหมดนั้นดำรงอยู่อย่างเป็นสุขดำรงอยู่ร่วมกันด้วยความรักเมตตาสันติอหิงสาและอภัยทานอย่างไร้ประมาณแผ่ความดีงามที่ไร้ประมาณนี้ไปให้ทั่วทุกบริเวณทั้งรอบบ้านรอบเมืองรอบโลกและรอบจักรวาลให้ท่านผู้ฟังไลฟ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะฟังอยู่ณตอนนี้ก็ดีมาฟังย้อนหลังก็ดีแชร์ต่อไปก็ดีหรือเพียงใครบังเอิญผ่านพบก็ดีขอให้ได้รับพลังแห่งความรักความดีงามความสุขความเมตตาสันติอหิงสานี้เช่นเดียวกันนะครับขอให้สันติสุขเกิดขึ้นณกลางจิตนี้และก่อเกิดสันติภาพไปทั่วรอบโลกทั่วแผ่นดินและจักรวาลทั้งหมดตลอดจนถึงทุกภพภูมิทุกมิติแห่งโลกทิพย์ทั้งหลายแม้ในอบายภูมิเบื้องล่างแม้ดวงจิตที่อยู่ในขุมที่ลึกที่สุดก็ขอให้ได้รับความรักนี้เช่นเดียวกันหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายนะครับเอาละครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขตื่นมาพร้อมกับพลังชีวิตที่ดีมีสิริและมงคลไปพร้อมกับการขับเคลื่อนชีวิตของทุกท่านในวันใหม่ซึ่งก็จะเป็นปัจจุบันขณะใหม่ที่จะกลายเป็นอดีตต่อไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วท่านก็จะนำชีวิตไปสู่ปัจจุบันใหม่อีกเช่นเดียวกันควบคู่กันไปนะครับปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดครับเพราะปัจจุบันขณะมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็กลายเป็นอดีตนะครับหวังว่าเรื่องเล่าของพี่สุภาในค่ำคืนนี้จะพาให้ทุกท่านกลับมาสู่ปัจจุบันขณะอันประเสริฐได้ด้วยดีทุกคนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมครูเล็กเอกชัยขอลาทุกท่านไปก่อนและจะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่28นะครับสวัสดีครับ